20แล้วเนาะ30ยากเนี่ยเชือกเนี่ยเราก็ออกก็เหมือนกันนะปกติเราถ้าเกิดว่ามันนิ่มมากก็ดูก็ดึงนี่ขึ้นมาดึงจุกเนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยดูว่าลากมันติดไหมไม่เห็นเนี่ยว่าลากมันติดไหมถ้ามันติดก็ไม่เป็นไรนะอ๋อดึงจุกว่าลากมันติดไหมถ้าเกิดมันติดเข้ามาตัวใช่พอเสร็จปุ๊บเราก็จับตรงนี้ออกมามันเดินปกตินะเมื่อกี้เนี่ยเอามือเนี่ยดันนี่ไว้คนเนี่ยมาละเนี่ยดันไว้กันมันแตกเห็นนะมันก็จะไม่แตกแล้วก็ค่อยออกแล้วก็ตรงนี้ค่อยออกข้างบนขาดไม่เป็นไรแต่อย่าให้ล่างขาดแค่นี้พอถึงตรงนี้เหมือนเดิมเลยแล้วก็อันนี้ดันได้เหมือนเดิมมือดันได้เหมือนเดิมเพราะส่วนใหญ่เวลาเขาปลูกกันเนี่ยเขาไม่ดันมันนี่มันแตกออกมันจะทำให้ฉลาขึ้นนี่ต้องดันเสร็จปุ๊บเห็นไหมอันนี้เทคนิคมาเลยพอเห็นหลายๆที่อ่ะเห็นไหมถ้าเกิดมันแตกมันจะแตกไงแต่ว่ามันไม่แตกถึงโคนไงมันก็ไม่เป็นไรลากเพราะลากมันแค่เนี้ยไม่มีอะไรแล้วก็เดี๋ยววิธีการเย็บดึงอีกรอบดึงอย่างนี้ขึ้นหน่อยดึงนี้ขึ้นให้มันหลวมเราอย่าใช้มือบีบนะอย่าใช้แรงนะครับก็แกะถุงถ้าดูยิ่งขึ้นนะเจ้าจะส่งเพื่อนเจ้านายว่าวันนี้บริยูเป็นไรนะแล้วก็จุ่มเลยจุ่มยกขึ้นแล้วก็วางในถุงถุงนี้เลยเข้ามา